ฉันชื่อเสียวเสียวเพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัยชิงหัวและกำลังจะต่อโทที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งฉันจึงได้มาเที่ยวฉลองเรียนจบที่กุ้ยโจบ้านเกิดของเพื่อนเฉินซีเขาได้พรรณนาว่าที่นี่เป็นแดนสวรรค์แห่งพฤกษศาสตร์และดินแดนแห่งอุโมงค์ทางลอดรวมทั้งยังมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและขณะนี้ฉันได้มาถึงแล้วผมชื่อเหมิงหลงเฉินซีเรียนปริญญาโทคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยกุ้ยโจที่นี่คือบ้านเกิดของผมเมืองลิโบถูกขนานนามว่าแดนหินมรกตโลกและเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของกุ้ยโจอีกด้วยทัศนียภาพงดงามมีทั้งภูเขาและสายน้ำสามารถบันทึกภาพได้ทุกมุมหน้าที่แห่งนี้มีชาติพันธุ์สุยอาศัยอยู่สถานที่โอบล้อมไปด้วยสายน้ำและภูเขามาหลายพันปีวิถีชีวิตเรียบง่ายแต่กลับมีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ครั้งนี้ผมชวนเพื่อนสนิทมาเที่ยวฉลองเรียนจบโดยเริ่มต้นจากที่นี่ได้ข่าวว่า National Geographic ประเทศจีนเลือกให้ที่นี่เป็นหนึ่งใน10ผืนป่าที่สวยที่สุดของจีนที่นี่มีสถานที่สำคัญ3แห่งป่าหินปูนลิโบผืนป่าบนสายน้ำภูเขาคาสรูปโคนมีฉายานามว่าสามขุนเขาแห่งลิโบว้าวนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันมาเที่ยวกุ้ยโจสภาพแวดล้อมของที่นี่ดีเกินคาดมากคือว่ามันสวยกว่าที่เราเห็นในหนังอีกธรรมชาติที่นี่งดงามมากๆที่นี่ครอบคลุมพื้นที่ถึง200ตารางกิโลเมตรร้อยละ91เป็นผืนป่าธรรมชาติว้าวภายในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติมีพันธุ์พืชคุ้มครองระดับสูงสุด8สายพันธุ์และระดับรองอีก109สายพันธุ์เลยล่ะคุณรู้จักที่นี่ดีมากเลยนะคะก็ผมเรียนคณะวรรณศาสตร์นี่นะทำไมคุณถึงเลือกเรียนคณะนี้ล่ะคะเพราะอาจารย์ท่านหนึ่งเขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่นี่อาจารย์หลันจิงเฉิงเมื่อ23ปีที่แล้วพอเขาเรียนจบก็มาทำงานที่เม่าหลานทันทีเขาใช้แรงกายแรงใจคอยดูแลปกป้องหุบเขาและสายน้ำที่เม่าหลานจนได้ค้นพบสัตว์สายพันธุ์ใหม่ๆในเขตอนุรักษ์แห่งนี้อย่างเช่นเหยี่ยวรุ้งเหยี่ยวงอนและสัตว์อื่นๆอีกมากมายในใจผมมีเขาเป็นต้นแบบเลยล่ะว้าวไปกันเถอะท่านอยู่ข้างหน้านี้แล้วสวัสดีค่ะอาจารย์รันสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์รันอาจารย์มาทำอะไรที่นี่คะนี่ไงหมู่หลานดอกไม้สมบูรณ์เพศนี่เป็นพืชคุ้มครองระดับชาติเลยนะก่อนหน้านี้ประกาศว่าสูญพันธุ์ไปแล้วแต่50ปีต่อมากลับมาเจอที่นี่เป็นพันไม้หายากตรงนั้นมีใบโบดีเนรีเป็นพันไม้ที่หาเจอที่อื่นยากมากโอ้ฉันอยากไปดูบ้างจังเลยได้สิเดี๋ยวผมพาไปดูเจ๋งไปเลยไปกันเลยไปเลยครับพวกคุณดูนี่สิต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้ตัวอย่างเลยร่างไม้เลื้อยเข้าไปในซอกหินเป็นลักษณะต้นไม้ในบริเวณผืนป่าหินปูนการปรับตัวเป็นหนึ่งในความสามารถของมันเลยเซลล์ในรากไม้นี้สามารถกระเทาะหินให้แยกออกจากกันได้ด้วยเหตุนี้ถึงทำให้ผืนป่าแห่งนี้เป็นสิ่งล้ำค่าว้าวไม่เหมือนที่อื่นเลยจริงๆนะต้นไม้ที่นี่จะคัดตัวมันเองไม่ปรับตัวก็อยู่ไม่รอดต้นไม้ที่อยู่รอดมาถึงตอนนี้มันสามารถปรับตัวไปตามสภาพแวดล้อมที่นี่ได้แต่ถ้าคุณคิดจะทำลายมันคุณว่าจะปลูกทดแทนได้ไหมปลูกไม่ได้หรอมันฟื้นตัวยากถูกต้องสภาพแวดล้อมมันเปราะบางมากถูกต้องเลยเม่าหลานมันช่างมหัศจรรย์เหลือเกินที่นี่มีหลายสิ่งที่ฉันไม่เคยพบเห็นมาก่อนเราพักกันก่อนดีกว่าปีนเหนื่อยแล้วนั่งตรงนี้ได้พอดีเลยนั่งเลยผมก็อยากพักเหมือนกันปีนเขานี่เหนื่อยเหมือนกันนะก่อนปีนเขาฉันเห็นเขาลูกนี้ได้แต่คิดว่าไม่เป็นไรของกล้วยๆฉันก็ปีนได้นะเรานั่งพักกันก่อนเถอะตอนปีนเหนื่อยมากเหนื่อยจริงๆเลยนะคะบางพื้นที่ดูเหมือนจะเงียบสงบบางครั้งผมยืนอยู่บนเขาลูกนู้นมองหน้าผาปีนเขาน่ากลัวใช่ไหมครับพอผมปีนขึ้นไปมือเพิ่งจะจับก้อนหินได้โผล่หน้าขึ้นไปก็เจองูอยู่หนึ่งตัวไม่พอนะมันพ่นพิษใส่ผมด้วยผมเกาะอยู่กับก้อนหินแล้วก็ร้องช่วยด้วยจากนั้นพิษงูกำเริบขึ้นอย่างรวดเร็วหัวผมบวมขึ้นอีกเท่าตัวแล้วได้ต้นหญ้ามา2ต้นเอาต้นหญ้าพวกนั้นมาเสียบไว้ในนี้เหมือนช้างเลยเสียบไว้ในนี้เพื่อช่วยผมหายใจได้
ต่อมาผมนอนพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาล20กว่าวันโอ้พออาจารย์เจอเรื่องแบบนี้ทำไมยังเลือกที่จะทำต่อไปล่ะคะเพราะเราสนใจอะไรสักอย่างไม่มีอะไรลังคุณได้หรอกอาจารย์ไม่กลัวบ้างเหรอเวลามาที่นี่กลัวสิผมก็กลัวนะแต่พอรักก็ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเพื่อผืนป่าแห่งนี้เขารักที่จะทำงานนี้เขารักธรรมชาติเขารักบ้านเกิดของเขาฉันรู้สึกนับถือเขามากเลยล่ะค่ะตอนนี้ฉันรู้สึกประทับใจมากคนในเมืองใหญ่ควรจะเรียนรู้ที่จะปกป้องธรรมชาติรักธรรมชาติเขาปฏิบัติกับธรรมชาติเหมือนคนในครอบครัวทนุถนอมมันเหมือนเพื่อนสนิทของเขาเหมือนญาติสนิทเหมือนคนในครอบครัวและฉันคิดว่าเราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ตรงจุดนี้จากเขาได้ก่อนหน้านี้ผมเก็บกะโหลกเสือโคร่งจีนใต้ในป่าได้หนึ่งหัวโอ้นี่อาจารย์เห็นเสือตัวเป็นๆเลยเหรอคะเนี่ยไม่เจอตัวเสือนะเจอแต่ร่องรอยมันรอยเท้าเนี่ยเจอกองมูลสัตว์ผมมีรูปในมือถือด้วยนะเดี๋ยวเอาออกมาให้ฉันดูด่วนเลยค่ะตอนนั้นนี่ไงโอ้รอยเท้าเสือมันใหญ่มากเลยอ่ะรอยเท้ากับฝ่าเท้าส่วนรูปนี้ผมเจอรอยเท้านี้ตอนอยู่ได้ประมาณ2เดือนกว่าตอนนั้นน่ะผมตื่นเต้นมากยิ่งเห็นสิ่งนี้ผมยังมีความฮึกเหิมมากขึ้นก็เลยอยู่แต่ในป่าไม่ยอมออกไปตอนที่ผมออกมาได้ไม่กี่เดือนสภาพเหมือนคนป่าไม่มีผิดตอนนั้นหนวดเคราวยาวถึงนี่ผมยาวถึงนี่โอ้คุณพระช่วยแล้วคุณเคยคิดบ้างมั้ยถ้าคุณเจอเสือเป็นกลางป่ากลางเขาแบบนี้ตอนนั้นคุณจะทำยังไงยังไงอะเหรอก็ดูว่าจะถูกกินหรือเปล่า ถ้ามันจะกินผมจริงๆอย่างน้อยผมก็ถ่ายรูปเสือโคร่งจีนใต้ได้นะเป็นหลักฐานว่ามีเสืออยู่ในบริเวณนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดี พอสนใจอะไรขึ้นมาสักอย่างไม่มีอะไรลังคุณได้กลัวผมก็กลัวนะแต่รักแล้วก็ไม่กลัวอะไรอีกเลยป่าหินปูนเมาหลานนี่มองจากด้านนอกแล้วเป็นผืนป่าเขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์แต่ความจริงเปราะบางมากดังนั้นพวกเราในฐานะที่เป็นคนกุ้ยโจการปกป้องผืนป่าหินปูนที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่พวกเราต้องพึงระลึกไว้เสมอตอนนี้ฉันถึงได้เข้าใจที่พวกเขาทุ่มเทปกป้องผืนป่าในบ้านเกิดของพวกเขาเพราะความเพียรพยายามอย่างหนักจึงอนุรักษ์ระบบนิเวศไว้ได้อย่างดีเยี่ยมถึงได้มีเม่าหลานแสนสวยงามให้พวกเราได้เชยชมในตอนนี้ชาวเผ่าสุยที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของกุ้ยโจนั่นคือชาวสุยร้อยละ90ของประเทศหมู่บ้านมักจะสร้างติดภูเขาและแม่น้ำเป็นสถานที่ที่ถูกขนานนามว่างดงามดังปีกหงฟ้าเช่นบ้านของพี่ชายผมตอนนั้นมีการปรับปรุงห้องเก็บของเก่า20กว่าห้องสิ่งของแต่ละชิ้นบันทึกเรื่องราวของหมู่บ้านแห่งนี้เอาไว้บ้านหลังนี้ช่างสวยงามจริงๆนะคะฉันไม่เคยเห็นการตกแต่งอย่างนี้ที่รัสเซียเลยอาจารย์หลี่ฉันสัมผัสได้ถึงศิลปะทุกจุดเลยคุณทำเองออกแบบเองสร้างบ้านหลังนี้เองเหรอคะผมออกแบบเองครับอาจารย์คุณวาดรูปนี้เหรอคะไม่ใช่ครับผมยังไม่เก่งถึงขั้นนี้รูปนี้เพื่อนผมจิตรกรจูหยวนเยี่ยนเป็นคนวาดนี่เป็นเทศกาลเหมาของชาติพันธุ์สุยแสดงถึงความยิ่งใหญ่เทศกาลเหมาเทศกาลนี้จัดขึ้นเมื่อไหร่ล่ะคะเทศกาลเหมาเป็นวันแห่งความรักของชนเผ่าสุยหนุ่มสาวมานัดพบกันผมคึกคักหน้าดูเลยใช่ให้ผมพาคุณไปดูไหมเอาสิแต่งกายสวยไม่เบาเหมือนกันนะใช่ใช่ใช่คุณดูชุดที่พวกเขาสวมใส่สิเรียบง่ายและสง่างามมากเอกลักษณ์ของชนเผ่าสุยก็คืองานปักหางม้าผมมีอยู่เดี๋ยวผมไปเอามาให้คุณดูนะ
ได้สิอยากเห็นเหมือนกันนะคะนี่เป็นของเก่าที่ผมสะสมไว้นานหลายปีแล้วเรียกว่าผ้าพาดหลังผ้าพาดหลังเดิมทีมันมีไว้เพื่อทุ่นแรงช่วยคุณแม่แบกลูกนี่เป็นความทรงจำในวัยเด็กของผมส่วนงานปากหางม้าคุณดูแถบเส้นนี้เขาใช้ขนหางม้าประมาณ 3-4 เส้นแล้วก็ใช้ได้พันทับขนม้าอีกแล้วก็ปักลงไปด้านบนงานปักหางม้าถูกบันทึกให้เป็นหนึ่งในมรดกงานหัตถกรรมภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งชาติในแรกเริ่มในปี2006และยังเป็นงานหัตถกรรมโบราณที่ยังมีอยู่ในปัจจุบันเด็กๆชนเผ่าสุยเรียนรู้งานปักหางม้าตั้งแต่เด็กๆ เมื่อเด็กผู้หญิงเริ่มเรียนรู้การปักหางม้าและสร้างลวดลายตั้งแต่อายุ 7-8 ขวบเมื่ออายุ15ปีสามารถออกแบบลวดลายงานปักหางม้าได้ด้วยตนเองเธอดูผ้าพาดหลังที่แม่ไว้อุ้มลูกสิน่ารักไหมหาวสักว่างเชียวผืนนี้ใช้เวลาทำนานเท่าไหร่เหรอคะนี่จะทำสักชิ้นเอาแบบดั้งเดิมเลยนะกว่าจะเสร็จอย่างน้อยประมาณ 2-3 ปีโอ้ไม่แปลกใจเพราะเป็นงานทำมือทั้งหมดเลยดูซับซ้อนต้องมีฝีมือและก็เทคนิคพอสมควรฉันไม่เคยคิดเลยว่าที่กุ้ยโจแห่งนี้ยังมีผู้คนอีกมากมายที่ยอมทุ่มเทแรงกายแรงใจสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมวันนี้ฉันรู้สึกโชคดีมากที่ได้มีโอกาสเห็นหมู่บ้านที่สวยงามแห่งนี้ฉันชื่อเสียวเสียวเพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัยชิงหัวและกำลังจะต่อโทที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งฉันจึงได้มาเที่ยวฉลองเรียนจบที่กุ้ยโจบ้านเกิดของเพื่อนเฉินซีเขาได้พรรณนาว่าที่นี่เป็นแดนสวรรค์แห่งพฤกษศาสตร์และดินแดนแห่งอุโมงค์ทางลอดรวมทั้งยังมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและขณะนี้ฉันได้มาถึงแล้วผมชื่อเหมิงหลงเฉินซีเรียนปริญญาโทคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยกุ้ยโจที่นี่คือบ้านเกิดของผมเมืองลิโบถูกขนานนามว่าแดนหินมรกตโลกและเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของกุ้ยโจอีกด้วยทัศนียภาพงดงามมีทั้งภูเขาและสายน้ำสามารถบันทึกภาพได้ทุกมุมหน้าที่แห่งนี้มีชาติพันธุ์สุยอาศัยอยู่สถานที่โอบล้อมไปด้วยสายน้ำและภูเขามาหลายพันปีวิถีชีวิตเรียบง่ายแต่กลับมีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ครั้งนี้ผมชวนเพื่อนสนิทมาเที่ยวฉลองเรียนจบโดยเริ่มต้นจากที่นี่เฉินซีบอกว่าจะพาฉันไปดูบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญที่สุดสำหรับชนเผ่าสุยเชียนนานตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและสายน้ำบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลกุ้ยโจชนเผ่าสุยยังคงรักษาอักษรโบราณมาจนถึงปัจจุบันเรียกว่าบันทึกสุยวันที่20เดือนพฤษภาคมปี2006รัฐบาลได้อนุมัติให้บันทึกสุยโบราณเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติครั้งแรกอาจารย์เมิ่งเสียวๆท่านผู้นี้คือผู้เชี่ยวชาญทางด้านบันทึกสุยสวัสดีค่ะอาจารย์ยินดีต้อนรับทุกคนสู่หมู่บ้านโบราณชนเผ่าสุยนะครับอาจารย์เมิ่งเป็นอาจารย์ที่เผยแพร่วัฒนธรรมบันทึกสุยโบราณจากรุ่นสู่รุ่นให้วัฒนธรรมชนเผ่าสุยสืบทอดต่อไปอาจารย์คะตอนที่พวกเรากำลังเดินผ่านเมื่อกี้เห็นว่าตรงนี้มีบ้านอยู่หลังนึงดูแปลกตามากเลยหน้าต่างบนบ้านดูน่าสนใจมากมีใบหน้าดวงตา2คู่แล้วก็1ปากมีความหมายแฝงอะไรหรือเปล่าคะไม่ใช่ปากครับไม่มีสัญลักษณ์อะไรเป็นอักษรโบราณของบันทึกสุยสื่อถึงความเป็นมงคลมงคลนี่เองเงินด้านหลังที่พวกเราเห็นอยู่ในตอนนี้เป็นสัญลักษณ์ลึกลับเหรอคะอาจารย์นี่เป็นตัวอักษรของบันทึกสุยครับแล้วตัวอักษรพวกนี้มีประวัติศาสตร์มานานแค่ไหนแล้วคะหลายพันปีฉันหวังไว้มากเลยว่าเขาจะอธิบายความหมายของแต่ละตัวอักษรให้ฉันฟังเจียอีปิงติงอูจี้เกิงซิน
ลำดับตัวเลขในภาษาจีนของเราไง1 2 3 4 5 6 7 8เลยใช่ๆๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในหมู่บ้านกันข้างบนมีถงแสดงบันทึกสวยด้วยเราอยากเห็นจังเลยค่ะอาจารย์เมิงเรียนอักษรสวยกับใครเหรอครับครอบครัวผมเองอย่างผมเนี่ยรุ่นที่5แล้วนะรุ่นที่5ใช่แล้วรุ่นที่5แล้วล่ะโอ้ที่นี่มีตัวอักษรแปลกตาเต็มไปหมดเลยเช่นตัวอักษรตัวนี้อาจารย์คะหนูอยากถามว่าตัวนี้แปลว่าภูเขาใช่ไหมตัวอักษรตัวนี้มีความหมายว่าภูเขาฉันเห็นตัวอักษรนี้มันเหมือนกับวิวภูเขาเลยค่ะเดี๋ยวฉันจะขอทายอีกสักตัวดูซิว่าจะทายถูกไหมแล้วอาจารย์ค่อยเฉลยนะคะว่าทายถูกหรือเปล่าตัวนี้เป็นตัวบอกทิศทางที่แปลว่าข้างบนต้องข้างบนแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งน่ารักมากเหมือนต้นคริสต์มาสตัวนี้แปลว่าต้นไม้ใช่ไหมคะต้นไม้ตัวนี้ทายง่ายมากมันคือดวงอาทิตย์ใช่ไหมล่ะเดาง่ายมากตัวนั้นเหมือนกระต่ายน้อยเลยข้างบนนั้นมีหูกระต่ายน้อยอยู่สองข้างใช่ไหมคะนั่นไม่ใช่กระต่ายฮะตามอักษรโบราณสุยตัวนั้นแปลว่าดุดันโอ้แล้วก็มีบางคำที่เราสามารถเดาออกได้น่าอายชะมัดเลยนี่คือบันทึกอักษรที่เก่าแก่ที่สุดที่หมู่บ้านของเราสืบทอดต่อกันมาอักษรโบราณของชาวลิโบดูลึกลับตัวอักษรมีความยากที่จะเรียนรู้ต้องมีความมุ่งมั่นและต้องให้ผู้อาวุโสสอนเท่านั้นถึงจะเรียนได้วันนี้ยังมีโอกาสได้เห็นบันทึกโบราณสัมผัสได้ถึงประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานได้มองเห็นความลึกซึ้งของพวกเขาวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์บันทึกสุยเป็นหนังสือชี้แนะประเพณีการดำรงชีวิตของชนเผ่าสุยเนอะหนังสือจะมีการนับเลิกยามในการเพาะปลูกเลิกแต่งงานและการใช้น้ำ ในการซ่อมแซมบ้านเรือนดีจังเลยนะคะช่วยหาเลิกแต่งงานให้เสียวๆทีสิครับได้สิดูให้ฉันซีด้วยค่ะ ชาวเผ่าสุยช่างสุนทรีมีการจัดเทศกาลเหมาเป็นวันแห่งความรักแล้วในฤดูเก็บเกี่ยวยังมีการเฉลิมฉลองพวกเราได้มีการสังสรรค์รวมตัวกันวันนี้มีเพื่อนแดนไกลมาเยือนต้องมอบความประทับใจที่แสนซาบซึ้งให้เธอสักหน่อยแล้วถึงฉันจะฟังไม่ออกไม่เข้าใจแต่ก็หลงเสน่ห์เพลงนี้เข้าอย่างจังเลยเพลงนี้ชื่อบทเพลงท้องทุ่งผมโปรดปรานที่แห่งนี้มากพวกเราทำการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยวิธีดั้งเดิมที่สืบทอดกันมารักษาไว้ซึ่งการทำเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมฉันรู้สึกว่าผู้คนที่นี่ใช้ชีวิตเรียบง่ายสัมผัสได้ขณะที่ร้องเพลงแต่ไปด้วยความรู้สึกแต่ไปด้วยเรื่องราวทั้งความรักและถิ่นฐานบ้านเกิดชอบค่ะสวยมากแต่งกับคนที่นี่เลยสิ
ได้ฟังเพลงท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามฉันรู้สึกสบายใจจริงๆถ้ามีโอกาสฉันจะชวนทุกคนในครอบครัวมาเที่ยวให้ได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมของคนที่นี่เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของฉันเลยค่ะและหวังว่าฝันของฉันจะเป็นจริงนะพี่ฉันสิพี่เสียเสียกับกลายเป็นพี่ทันชาเรียเรียจ้าดูสิชาวสุยสนุกกันแค่ไหนเมื่อถึงฤดูการเก็บเกี่ยวพวกเราจะเต้นรำเพื่อบูชาต่อพระแม่ธรณีผู้คนเหล่านี้กระตือรือร้นมากพวกเขาต้อนรับคุณเป็นอย่างดีและนี่คือมนต์เสน่ห์ของที่นี่เจ๋งสุดไปเลยเยี่ยมกลับไปนั่งได้ได้เลยได้เลยไปเซียววันนี้ขอเชิญคุณดื่มน้ำข้าวหมักของชนเผ่าสุยเราใส่สมุนไพร128ชนิดหมักเป็นยาจีนและใส่ข้าวที่พวกเราปลูกเข้าไปเองด้วยเครื่องดื่มนี้ได้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมไปแล้วขอยกแก้วแรกค่ะอาจารย์ลีเซียวนี่คืออาหาร3อย่างที่ขึ้นชื่อของเมืองลิโบเลยนะจานนี้คือผักห่อปลาของชาวสุยเรามักมอบให้ผู้มาเยือนคนสำคัญเวลาเฉลิมฉลองเทศกาลส่วนจานนี้ก็คือผัดกุ้งดองโดยที่เราจะเอากุ้งตัวเล็กมาทุบซะก่อนแล้วถึงจะเอาไปหมักในส่วนนี้คือของหมักมีไส้หมูเด็ดที่สุดเลยละจริงๆแล้วการได้ร่วมทานอาหารรสเลิศกับกลุ่มเพื่อนสนิทพร้อมเครื่องดื่มชั้นเลิศมันสมบูรณ์แบบเวลาชนแก้วพวกเราจะพูดว่าสิว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 ถูกต้องฉันออกเสียงถูกไหมคะโอ้เขาไม่ได้โกหกฉันใช่ไหมเขาไม่ได้โกหกฉันใช่ไหมโอเคสบายใจแล้วงั้นพวกเราทุกคนมาชนแก้วกันเลยดีไหมเอาละถ้างั้นมาเลยสิวสิวสิวหนูหวังว่าพ่อกับแม่สบายดีนะคะหนูมาเที่ยวหมู่บ้านที่แสนจะเรียบง่ายก็เลยอยากจะใช้ธรรมเนียมของที่นี่นำกระดาษของที่นี่เขียนจดหมายขึ้นสักหนึ่งฉบับนี่เป็นของขวัญจากเฉินซีบนสแตมป์คือสถานที่ที่เราไปเที่ยวเมืองลิโบเป็นแหล่งธรรมชาติขนาดใหญ่ที่มีทั้งสระหินมรกตเรือเล็กล่องน้ำพื้นป่าและน้ำตกบรรยากาศสีเขียวที่นี่มีหลากหลายมีหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยผู้คนใจดีอักษรโบราณลี้ลับที่คอยเรียกแขกจากแดนไกลให้มาเยือนผู้คนที่นี่อยู่กันแบบครอบครัวภูเขาเขียวขจีผู้คนต่างร้องเพลงไม่หยุดหมู่บ้านโบราณที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนาที่มีชาวบ้านคอยปกปักรักษาจากรุ่นสู่รุ่นสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมโบราณถ้ามีโอกาสหนูอยากจะพาครอบครัวเรามาท่องเที่ยวพักร้อนที่นี่สักครั้งหนึ่งที่นี่พอชูอย่างนี้ถึงสังเจียฟังกว้าง